เอกสิบรุ่งทรัพย์มวยคู่นี้ก็แก้มือกันอีกนะครับแต่ไว้ป่านั้นเคยแพ้มาแล้วก็เลยล้างตาอีกไฟหนึ่งครับเมื่อสักครู่ในน้องชายแพ้มาแล้วครับวันนี้พี่ชายมาบ้างวันเดียวกันครับศึกเดียวกันรอคู่เอกกับคู่เอกบอกไว้ป่านี่แข้งซ้ายจัดมากนะครับคนเก่งน้ำเงินหนึ่งแต่ว่ายืดเยื้อมากยกครับสู้ความห้าวความหนุ่มความแกร่งของดาราเอกไม่ได้ครับแพ้ไปอีกแพ้ไปอย่างมากลูกพี่นั้นก็ตัวเบาไปเลยครับเพราะว่ายอดมวยเอกทั้งคู่เลยนะครับดอกไม้ป่ากับตุ๊กตาทองนัดกันแพ้สู้ไม่ได้ครับดอกไม้ป่านั้นสู้ความสดของดาราเอกไม่ได้ดาราเอกตอนนี้มือห้าวมากร่างกายดีเหลือเกินใกล้จะถึงสิงห์ดำออลอุกฤษอยู่แล้วครับเร็วๆนี้ทัมมิ่งซูนดาราเอกกับสิงห์ดำมีเจอกันชั่วโมงนี้นี่พูดลำบากนะครับว่าใครแพ้ใครชนะเนี่ยคู่ขี้กันเหลือเกินดูครับดาราเอกนี่จังหวะฝีมืออาวุธทุกอย่างแล้วก็นิ่งแน่นนี่ครับเตะส่งเลยครับสู้ไม่ได้ครับดอกไม้ป่าเสียสียืดเยื้อมากยกนี้เป็นรองครับสู้ความสดของเด็กไม่ได้ยิ่งเจอลูกกล้ำฟัดด้วยแล้วครับแหมดอกไม้ป่านี่ไปเลยครับเจอมวยเข่านี่เห็นเข่าเหมือนเห็นระเบิดแล้วตอนนี้ดูครับล็อกตีกล้ำตีสุดท้ายก็ดาราเอกครับชนะอีกครั้งหนึ่งหลังจากชนะมาแล้วในอดีตครับ